ง่ายแค่นี้ฉันน้ำพริกกะปิโลโบขวดเดียวทำเมนูหมูผัดกะปิถ้าเป็นแบบโบราณรุ่นแม่ฉันน่ะครึ่งวันแบบฉันเหรอแป๊บเดียวกลัวกลิ่นกะปิจะไปอยู่ในผม เริ่มมันหมูพร้อมกากหมูสิคะตำรับเนี้ยมันต้องได้กลิ่นหมูหอมหอมอุ้ยจานพออ้วนอะไม่อ้วนอย่าคำว่าอ้วนเป็นคำหยาบกลิ่นของกากหมูน้ำมันหมูหอมแล้วนะเคาะหน่อยเรียกความอร่อยเนี่ยลงไปไปก่อนซ้ำๆฉันหมักกะปินี่เสียเวลามากอันนี้นะไม่ต้องมานั่งปรุงรสด้วยอะไรให้มันวุ่นวายเลยอ่ะอย่าให้มันหอมๆเอาแล้วตอนนี้อาจารย์เป็นเชฟเขาห้ามกลัวน้ำมันนะคะไม่ได้กลัวขยะโอ้นี่เป็นเทคนิครอมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดเอาแล้วแม่พอถึงเวลาใส่สามช้อนน้ำหอมบอกเลยนะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายมากน้ำพริกกะปิปวดปวดเลยโอเคง่ายไหมมะเขือพวงพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปเลยโหระพาเพี้ยงเสกกระถาหน่อยหอมมากไปมาดูเจหนูง่ายมั้ยหอมมากเห็นไหมง่ายแค่นี้ฉันน้ำพริกกะปิโลโบขวดเดียวเขาขายมา50 ปีแล้วนะตราโลโบอ่ะ